ต่อบายบายจุดชมวิวเขาไผ่เมืองพัทยาเดี๋ยวหาทางลงก่อนขึ้นมาก็หาทางขึ้นลงก็หาทางลงนะครับลงตรงนี้แหละค่อยๆนะพุ่งไปลงถึงตีนเขาเลยนะมึงติดอะไรเปล่าเกือบติดปิ๊บโอเคแล้วทีนี้น้ำตกอ่ะน้ำตกโกกมาใต้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องย้อนเหรอเดี๋ยวลองดูเนาะพอตรงทางซ้ายเนี่ยมันไปอีกทางหนึ่งทางซ้ายเนี่ยผมสงสัยไปพวกไอ้เอนดูโร่อ่ะแล้วตรงนี้อินเทอร์เน็ตอะไรก็ไม่มีโอเคเราขับรถย้อนออกมาหน่อยนึงเพื่อที่จะหาทางไปที่น้ำตกโกกหมาตายนะครับท่านผู้ชมโอ้โหช้าช้าบื้นส่งเลยส่งนี่โอ้ยตัวจะเอียงตัวมันเอียงซ้ายเอียงขวาอุ๊บนี่นี่ไงเนี่ยทรายมันเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือล้อจมเลยนะไม่ใช่ว่าขับดูเหมือนว่าจะขับง่ายใช่ไหมครับมันไม่ง่ายนะครับเนี่ยเบาแจ็คดูเหมือนจะขับง่ายใช่ไหมแหละ โอ้ยตรงนั้นไม่ใช่แน่เพราะมันทางลำบากเบรกมือไม่พอนะครับเบาแจ็คใช้เบรกตีนของเบาแจ็คด้วยนะครับนี่ทำไมน้ำมันไปทางไหนอ่ะมันตกกลงมาตายอ่ะลงไปข้างล่างนี่เหรอคงคิดว่านะโอ้โหถ้าลงไปข้างล่างอย่างนี้ด้วยนะท่านผู้ชมเอ้ยดูทางมันดิแต่ไม่เป็นไรหรอกพ่อเบาแจ็คสู้อยู่แล้วเพราะว่ามันมาแล้วไงคือสภาพมันจำยอมมาเอ้ยโคตรชันเลยคนที่เคยมานี่ก็คงจะรู้นะครับว่าจุดตรงไหนชันตรงไหนไม่ชันนะเนาะแล้วตอนนี้ก็บ่าวแจ็คก็มาที่จุดที่มันชันแล้วอ่ะได้ยินเสียงบ่าวแจ็คเอาเท้าขูดพื้นป่ะขูดพื้นอ่ะไม่ใช่ขูดโอ้โหเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถอย่าเพิ่งสวนมาเด้อโอ้ยรถอย่าเพิ่งสวนมาเด้อน่าจะลงตรงใดนี่เออจะไปโกกหมาตายต่อมันไม่ทันหมาตายนี่กูนี่แหละจะตายโอ้ยจัดกันเอ้ยไปต่อเรายังไม่ถึงจุดมุ่งปลายทางเรายังไม่ถึงจุดปลายทางเราต้องพยายามไปให้ถึงปลายทางก่อนแล้วเราค่อยพักค่อยผ่อนใช่ไหมมือไม้อย่าเป็นตะคิวก็แล้วกันเป็นตะคิวจบเลยนะโอ้ยทำไมไม่มีคนขับรถผ่านมามั่งวะกูจะได้ถามว่านะ
น้ำตกโกกหมาตายมันไปทางไหนเพราะ GPS เหมือนกับว่ามันจะไม่บอกทางให้เราแล้วอ่ะมันสงสัยคงไปล้มตรงข้างหลังนู้นละมั้งตอนนี้เราก็มาที่เนินเกือกม้าเช่นเคยนะครับไปเถอะไม่ต้องมายืนแล้วตรงเนี้ยทำเวลาก่อนแล้วตรงเนี้ยไปทางไหนใช่เหรอเมื่อกี้เรามาทางไหนก็ไม่รู้สองทางเนี่ยมันส่งสายคงบรรจบกันนั่นแหละนี่บีบแตรก่อนให้สัญญาณคนข้างหน้าลายไหนหาก็ไปหมดละหาบ่สนใจละหาอิดหาเหนื่อยหาบ่พอลายละบ่าทางมันทำไมเป็นอย่างนี้ถนนดินแดงไม่ว่าดิดินแข็งๆจะไม่ว่าเลยนะขับรถแบบนี้ก็จะไม่ว่านะแต่นี่มันมาเจอทรายลึกด้วยดิมันทำให้เราเหนื่อยเป็นสองสามเท่าอ่ะเฮ้ยอิซิลีนะก็บอกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหายังไปมาถึงขวาเตือบ่าแจ็คก็สุ่มมานะครับสุ่มมาที่น้ำตกโกกหมาตายนะครับตอนนี้ก็มาทะลุกับทางชาวบ้านเขานะบ้านชาวบ้านโอเคเราก็ไปตามยถากรรมเรา ไม่เป็นไรหลงเยอะกว่านี้ยังหลงเลยทางนี้ยาวเลยนะครับลงทางชันนะครับท่านผู้ชมยาวไปถึงนู่นเลยโอ้โหระบบเบรคของบอยแจ็คโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่น้ำตกโกกหมาตายจะหาเจอไหมอ่ะตรงนี้มันไม่เจอคนเลยสักคนมันเจอแต่ทรายเนี่ยจมมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิสำหรับน้ำตกโกกหมาตายนะครับ GPS อ่ะมันพาให้เราวนไปก็วนมาวนไปหาจุดหมายปลายทางยากมากนะครับเราต้องอาศัยเราสุ่มมาเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นถนนแดงอย่างเงี้ยมีหลายหนทางมีหลายแยกเลยนะครับเราก็ต้องเสี่ยงมานะครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับเมื่อกี้ก็มาทางที่ไม่ดีทางก็เปี่ยวแต่มันก็เปี่ยวทุกที่แหละที่บอกแจ็คมาเนี่ยคือเนี่ยใช่ไหมอ่ะข้างหน้านี้ใช่ไหมโอ้โหกว่าจะเจอใช่ไหมโอ้โหทางนี่นะสกิลล้วนๆนะครับท่านผู้ชมมันต้องมีสกิลถ้าใครไม่มีสกิลนะก็มาเถอะ หาประสบการณ์โอ้โหเอามือบอกจะแตกได้แม่งเดี๋ยวจะแก้ผ้าร่อนจอนแช่น้ำแม่งเลยดีมั้งเนี่ยมีคนอยู่เปล่าเหรอยังไม่มีคนอยู่มึงกูจะแก้ผ้าให้เลยแล้วจะแก้ผ้าอาบน้ำเลยละแต่ที่แน่ๆน้ำมันจะมีหรือเปล่าโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ไงน้ำตกโกกหมาตายถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมแห้งเก๊กเด็กน่าจะแช่น้ำได้จะใดเนี่ยน้ำตกโกกมาตายวะดีโอ้โหก็อย่างน้อยก็ยังมีน้ำให้เราชำระล้างหน้าล้างตาหน่อยเว้ยนี่สะใจชิหายน้ำตกโกกมาตายแม่งกล้องดูดิกล้องเสือกหล่นอ่ะดีนั้นที่ปิดฝากล้องไว้อ่ะโอ้โหอลังการน้ำตกนะครับน้ำตกนี้อาบเล่นไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหกวดจมน้ำจังเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้คือบอยแจ็คมาเที่ยวแหละมาเที่ยวคือเราไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากมายอ่ะแต่ฮานี่บ่เคยโอเคไม่เป็นไรโอเคป่ะเล่นน้ำล้างหน้าก่อนอุ้ยน้ำเย็นอ
ค่นี้ก็โอเคแล้วนะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะยอดโอเคตอนนี้บอยเจ๊กกำลังจะหาหนทางออกไปข้างนอกแล้วนะครับออกจากดินแดนเขาไผ่นะครับน้ำตกโลกหมาตายจุดชมวิวเกาะเขาไผ่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้บอยเจ๊กก็หาทางออกนะครับลืมไปหมดแล้วนะครับตอนเข้ามามันมาทางไหน ตรงไหนเป็นดินแดงดินทรายอย่างเงี้ยบอยเจ๊กก็จะเลาะมาเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีทางออกสักทางหนึ่งเพราะ GPS ตรงนี้มันยังไม่ค่อยเสถียรนะครับไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยจะแจ้งให้เรานะครับมันก็กระด้างเกือกเดือกเนี่ยเราก็ต้องลุยเราเองนะครับใครจะมาตรงนี้นะครับเราก็ต้องลุยด้วยตัวเองนะครับสำหรับน้ำตกนะครับมันก็มีไม่มากก็โอเคเพียงแค่เราได้ไปเห็นกับตาเราแล้วนะครับว่าน้ำตกโกกมาตายน้ำมันเยอะขนาดไหนเนาะสรุปแล้วน้ำมันไม่เยอะนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้เดือนนี้เดือน9เนาะกันยาเดือนกันยาน้ำมันไม่เยอะโหดูดิเจอทรายตลอดทางเลยตลอดทางออกเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิทรายมันจมนะถ้าเวลาตอนที่บ่าวเจ๊กนั่งลงนั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะปัดไปปัดมาปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาท่านผู้ชมโอ้โหแห่งสนุกโยกไปก็โยกมาโยกไปก็โยกมามันเลย ดีนะที่เอารถนี้มาปัดตลอดเลยแต่ก็สนุกนะครับแอดเวนเจอร์ใครชอบแอดเวนเจอร์แบบเนี้ยมาได้เลยมาได้เลยดูดิดูดิดูแฮมันจ้องโยกซ้ายโยกขวาดูตลอดเลยอะประคับประคองโอ้โหดูดิโอ้โหสงสารรถเลยอะโอ้โหโอ้โหตรงนั้นออกได้เปล่าตรงนี้มีทรายเยอะเหลือเกินอะเนี่ยโอ้ยโอ้โหออกมาได้แล้วท่านผู้ชมออกมาได้แล้วหลังจากที่เราหลบหนีจากถนนที่มีทรายเยอะๆเราหลบเลี่ยงนะครับใช้เวลานานเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่เราก็เจอรถถนนข้างนอกแล้วแล้วตรงนี้มันก็เจอทรายอีกไปซ้ายไปขวาดีกว่าเนี่ยนี่โหมันทำไมโหดร้ายเหลือเกินเรื่องทรายเนี่ยมันเอามาจากไหนกันนักกันหนาวะทรายเฮ้ยดูดิจนถึงปากซอยเลยอ่ะทางเข้านะมันต่างกับเบาที่เบาแจ็คออกนะครับทางเข้านะโอ้ถนนยางมาตอยเข้ามาสวยเลยแต่เนี่ยมันโผล่ออกมาจากถนนไหนก็ไม่รู้แต่ก็ได้อรรถรสดีมันดีครับท่านผู้ชมมาเถอะมาเที่ยวกันเถอะถึงแล้วถึงทางแล้วถึงทางแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวเจ๊กก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับโอ้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปไบเกอร์ตลอดไปทั่วมาโดยตลอดนะครับสนับสนุนช่องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องไบเกอร์ตลอดไปทั่วด้วยนะครับ